สวัสดีครับมุมสังเวียนนะครับวันนี้มุมสังเวียนก็กลับมาพบกับแฟนมวยอีกครั้งนึงนะครับซึ่งวันนี้มุมสังเวียนก็ได้นำข้อมูลมวยดีๆมาฝากกับแฟนมวยเหมือนเช่นเคยและวันนี้ก็เป็นมวยไทยเจ็ดสีนะครับขึ้นชกกันในวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม2513เวลา14:30 น.โดยประมาณนะครับมุมสังเวียนก็เลยถือโอกาสนี้นะครับนำข้อมูลวิเคราะห์ล่วงหน้ามวยไทยเจ็ดสีมาฝากกับแฟนมวยทุกท่านเพื่อเก็บไว้พิจารณาสำหรับการลงทุนกันนะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆไว้ด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมและชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจที่ดีให้แก่กันด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีที่ให้การสนับสนุนขอบคุณนะครับสบอเบท279ลุ้นสรุปทุกสังเวียนโมเดลมวยสเต็ปออกตัวระหว่างยกโปรโมชั่นจัดเต็มสนใจก็ลองแอดไลน์เข้าไปสอบถามข้อมูลกันได้นะครับโดยที่แอดไลน์เข้าไปที่ @sbobet279 มีอำนาจก่อนนะครับ @sbobet279แล้วก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่กำลังมองหาตัวช่วยนะครับอยากรู้ราคาระหว่างมวยชกลองแอดไลน์เข้าไปสอบถามข้อมูลกับทางทีมงานเราได้นะครับโดยที่เราส่งราคาทางไลน์เป็นลายพิมพ์ส่งเฉพาะเสาร์อาทิตย์ส่งทุกช่องยกเว้นมวย3ยกสมัครวันนี้150บาทดูได้4สัปดาห์นะครับท่านใดสนใจราคาทางไลน์นะครับลองแอดไลน์เข้าไปสอบถามข้อมูลกับทางทีมงานเราได้นะครับเราจะมาเริ่มการวิเคราะห์กันเลยนะครับโดยที่มวยไทย74นะครับขึ้นชกกันในวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม2513นะครับเวลา 14:30 น.โดยประมาณนะครับวันนี้มีมวยรอบปูนเสือให้ได้ลุ้นแล้วก็ได้เชียร์กัน1คู่นะครับมาเริ่มกันที่คู่ที่1ก่อนนะครับเป็นมวยรอบปูนเสือมวยไทยพันแท้ครั้งที่20นะครับสาย A นัดที่3นะครับสำหรับคู่นี้คนชนะก็จะได้ตั๋วรอบ4รอบ8คนสุดท้ายใบที่5ทันทีนะครับส่วนคนแพ้ก็จะตกรอบทันทีนะครับสำหรับรอบ8คนสุดท้าย4คนระดับหัวกะทิที่เข้าไปยืนรอแล้วนะครับก็มีดาบดำปตท.ทองทวีปราบพิภพเอราวัณซันแบ็กบูมเด็กเซียนแล้วก็ล่าสุดนะครับฟ้าสยามสิทธิ์ไทยแลนด์เรียกว่าหัวกะทิทั้งนั้นเลยนะครับที่เข้าไปยืนรอแล้วนะครับ4คนรอบ8คนสุดท้ายเข้าไปแล้ว4คนคู่นี้คนชนะก็จะได้ตั๋วรอบ8คนสุดท้ายเป็นใบที่5ทันทีนะครับมาดูที่ฝ่ายแดงก่อนนะครับฝ่ายแดงก็คือโรเบิร์ตผู้กองบัตรบางบานหรือว่าสองมงคลกันช่างนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรศิลาหมูปิ้งอร่อยจุงเบอร์นะครับหรือว่าสิทธนายปูพิกัดหน่อย20ปอนด์นะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับโรเบิร์ตนี่ก็19ปีจากสกลนครนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ The Best มวยไทยนะครับดูมีเสียต้อมธรรมศักดิ์รุ่งโรจน์นิติกุลนะครับเป็นหัวหน้าคณะแล้วก็มีผู้กองบัตรบางบานให้การสนับสนุนนะครับเป็นมวยขวานะครับฝีมือครบเครื่องนะครับเตะต่อยแรงสอกอันตรายนะครับหลักเหลี่ยมดีน็อกได้ในดีนะครับ3ฟอร์มหลังของทางด้านฝ่ายแดงโรเบิร์ตก็มีชนะคะแนนเดโชเล็กปอบริลักษ์ที่อตก.3ชนะคะแนนราชศักดิ์เล็กเดชเพชรสีทองที่ช่อง74นะครับล่าสุดนี้สะดุดแพ้คะแนนให้กับดาบดำปตท.ทองทวีที่ช่อง74 3ฟอร์มหลังนี้ชนะ2แล้วก็แพ้1นะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรศิลานี่ก็21ปีจากนครราชสีมานะครับฟิตซ้อมอยู่ค่ายมวยหมูปิ้งอร่อยชุงเบยนะครับดูมีเสียเปียสาริแสงจันทร์แล้วก็มีเสียเก่งพลังวิมุตเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะนะครับมวยขวาครบเครื่องเปิดเกมมีตีนซ้ายหน้าออกได้ดีนะครับเตะนำปั้มตามในล็อกลัดมัดตีเดินปั้มจับตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งแข็งแรงบู๊สู้ดุดันนะครับฟอร์มหลังๆก็มีแพ้คะแนนเพชรชัยนาสิทธิ์กำนันหนึ่งที่ลุมพินีชนะน็อกยก3บุเรงนองเงาะบางกะปิที่ลุมพินีนะครับเข้ามาในมวยรอบปูนเสือนัดแรกแพ้คะแนนให้กับดาบดำปตท.ทองทวีที่ช่อง7สีแต่ว่าล่าสุดนะครับได้ชนะผ่านทางด้านราชศักดิ์เล็กเดชเพชรสีทองเนื่องจากว่าทางด้านราชศักดิ์เล็กทำน้ำหนักไม่ได้นะครับทางด้านเพชรศิลาก็เลยชนะบนตาช่างไปนะครับชนะบนตาช่างมานะครับ3ฟอร์มหลังสุดท้ายของทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรศิลาที่มีการชกจริงๆนะครับก็มีชนะ1แล้วก็แพ้ไปถึง2นะครับฟอร์มถือว่ายังมีสะดุดอยู่นะครับถ้าเทียบกันที่ฟอร์มแล้วต้องบอกว่าทางด้านฝ่ายแดงนะครับดูจะได้เปรียบนะครับแล้วก็ถ้าเทียบกันที่ทั้งคู่ได้ที่ได้เจอกับทางด้านราชศักดิ์เล็กนะครับวันนั้นต้องบอกว่าทางด้านโรเบิร์ตชกกับทางด้านราชศักดิ์เล็กชกไว้ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับปลายๆนี่มีฮึดตลอดเลยนะครับแต่ว่าทางด้านเพชรศิลานี่ได้ชนะทางด้านราชศักดิ์เล็กบนตาช่างนะครับชนะผ่านแบบราชศักดิ์เล็กทำน้ำหนักไม่ได้วันนั้นถ้าราชศักดิ์เล็กนี่ทำน้ำหนักได้ผมมองดูว่าทางด้านเพชรศิลาก็น่าจะเหนื่อยอยู่เหมือนกันนะครับอาจจะแพ้ตกรอบไปตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็ได้นะครับแต่ว่าเป็นความโชคดีของทางด้านเพชรศิลานะครับที่ราชศักดิ์เล็กทำน้ำหนักไม่ได้ก็เลยได้ชนะผ่านไปนะครับแต่ว่าวันนี้มาเจอกับโรเบิร์ตเพื่อจะชิงตั๋วใบที่5รอบ8คนสุดท้ายนะครับซึ่งโรเบิร์ตนั้นเอาชนะคะแนนทางด้านราชศักดิ์เล็กมานะครับผมมองดูว่าปลายๆมีฮึดนี่ราชโรเบิร์ต
ผู้กองบัตรบางบานมองดูว่ากำลังท้ายๆไปลายๆมีฮึดดีกว่านะครับกำลังระยะการยืนระยะมั่นคงกว่านะครับบทเบียดไปแล้วผมก็เลยมองแล้วก็ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับโรเบิร์ตผู้กองบัตรบางบานหรือว่าสองมงคลการช่างนะครับการยืนระยะไปลายๆมีฮึดตลอดเลยนะครับสุดท้ายแล้วผมมองว่าน่าจะเฉือนเอาชนะคะแนนทางด้านเพชรศิลาหมูปิ้งอร่อยจุงเบิร์ตพร้อมกับคว้าตั๋วใบที่5รอบเป็นคนสุดท้ายมารอบปุ่นเสือครั้งที่20ได้สำเร็จนะครับชอบไปที่ฝ่ายแดงโรเบิร์ตผู้กองบัตรบางบานส่วนคู่ที่2นะครับฝ่ายแดงก็คือเฟสเอราวัณนะครับหรือว่าเกษมน้อยสเกษมศึกนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินก็คือสู้ศึกสพันนุชหรือว่าคมแก้วสิทธิ์ป้อมปืนนะครับพิกัดก็คือ121ปอนด์นะครับทางด้านฝ่ายแดงเฟสนี่ก็22ปีนะครับจากจังหวัดยะลาที่ซ้อมอยู่ที่ค่ายเอราวัณนะครับโดยมีบังลีร้อยตำรวจตีเกียรติศักดิ์งูดอนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะนะครับเป็นมวยซ้ายนะครับเป็นมวยซ้ายจังหวะฝีมือตีนหน้าแรงนะครับหมัดศอกแรงฟอร์มสดนะครับเป็นมวยฟอร์มสดเลยหลักเหลี่ยมดี IQ สมองมวยดีชั้นเลิศเลยนะครับ3ฟอร์มหลังนะครับชนะคะแนนโชคกุญชรกอสกุลเชื้อที่อตก3ชนะน็อกจก4เอเลี่ยนเพชรเกษมที่ลุมพินีล่าสุดนะครับชนะคะแนนปฏิหารพอหลักบุญที่เวทีลุมพินี3ฟอร์มหลังนี่ต้องบอกว่าสดเหลือหลายเลยนะครับชนะรวดทั้ง3ไฟส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินสู้ศึกนี้24ปีนะครับจากชัยภูมิฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสพันนุชจังหวัดชลบุรีนะครับโดยมีคุณสมชายพันนุชนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะนะครับเป็นมวยขวานะครับครบเครื่องตีนหน้าแรงนะครับเตะหนักต่อยแรงหลักเหลี่ยมดีศอกอันตรายนะครับ3ฟอร์มหลังของทางด้านฝ่ายน้ำเงินสู้ศึกนะครับก็มีแพ้คะแนนจักรดาววิษณุกลการที่ช่อง7ชนะคะแนนนรินเดชกอท่าทรายที่อตก3ล่าสุดนะครับแพ้น็อกยก2ให้กับซื่อสัตย์แปะมีนบุรีที่เชียงราย3ฟอร์มหลังนี่ชนะ1แล้วก็แพ้ไปถึง2ฟอร์มยังมีสะดุดนะครับถ้าเทียบกันที่ฟอร์มแล้วต้องบอกว่าทางด้านฝ่ายแดงนะครับได้เปรียบนะครับเพราะว่าฝ่ายแดงนี่3ฟอร์มหลังชนะรวดเลยนะครับแต่ว่าการชกนี่ไม่ต่อเนื่องนะครับชกหยุดกันรายการมวยชกไม่ค่อยสม่ำเสมอนะครับแต่ว่าถือว่าฟอร์มสดร่างกายดีนะครับแต่ว่าทางด้านฝ่ายน้ำเงินฟอร์มอาจจะยังดูมีสรุดอยู่แต่ว่าเรื่องความเก่าเรื่องกระดูกมวยนี่ดูว่าทางด้านฝ่ายน้ำเงินดูได้เปรียบนะครับเพราะว่าผ่านเบอร์ใหญ่ๆมาเยอะกว่านะครับถึงแม้ว่าจะแพ้แต่ว่ากระดูกชั้นมวยดูได้เปรียบนะครับฟอร์มสดอยู่กับทางด้านฝ่ายแดงนะครับร่างกายอาจจะยังมีสะดุดเพราะว่าชกไม่ต่อเนื่องนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนี่ฟอร์มไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่ากระดูกการผ่านมวยดูดีกว่านะครับฉะนั้นวันนี้ผมมองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับสู้ศึกสพันนุชชกสม่ำเสมอกว่านะครับแล้วก็ที่สำคัญนี่กระดูกมวยดูดีกว่าถึงแม้ว่าฟอร์มหลังๆอาจจะยังมีสะดุดแพ้บ้างนะครับแต่ว่าแพ้เบอร์ใหญ่มาเยอะนะครับกระดูกมวยได้เปรียบนะครับบทเบียดไปแล้วผมก็ยังชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับสู้ศึกสพันนุชน่าจะเฉือนเอาชนะคะแนนทางด้านเฟสเอราวัณไปได้แบบสนุกนะครับมองไปที่ฝ่ายน้ำเงินสู้ศึกสพันนุชส่วนคู่ที่3นะครับเป็นรองคู่เอกฝ่ายแดงก็คือวันมีโชคสิทธิ์นายกทวีปตะพงหรือว่าศักดิ์บุรีรัมย์นะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินก็คือสถานฟ้าเสริมพรวัฒน์หรือว่าอิมิเนนต์แอร์นะครับพิกัด122ปอนด์ทางด้านฝ่ายแดงวันมีโชคนี่24ปีนะครับจากบุรีรัมย์นะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยศักดิ์บุรีรัมย์โดยมีคุณฉลองศักดิ์สอธนิกุลนะครับเป็นคนดูแลการฟิตซ้อมแล้วก็มีนายกทวีปแสงกระจ่างให้การสนับสนุนนะครับเป็นมวยขวานะครับอาวุธครบเครื่องเลยนะครับแต่ขวาต่อยขวานะครับปั้มรัดมัดตีเหนียวแน่นศอกคมนะครับหลอกรัดมัดตีเดินปั้มจับตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งแข็งแรงบู๊สู้ดุดันเลยนะครับทางด้านฝ่ายแดงวันมีโชค3ฟอร์มหลังของทางด้านฝ่ายแดงนะครับมีแพ้คะแนนก้องศึกสิทธิ์สารวัตรเสือที่เวทีลุมพินีชนะคะแนนซื่อสัตย์แปะมินบุรีที่จังหวัดลำพูนนะครับล่าสุดแพ้น็อกยก3เอกวายุหมอกรุงเทพธนบุรีนะครับ3ฟอร์มหลังของทางด้านฝ่ายน้ำเงินฝ่ายแดงนะครับแพ้ไปถึง2ชนะเพียงแค่1นะครับฟอร์มถือว่ายังมีสรุดหนูอยู่นะครับแล้วก็ไฟสุดท้ายที่ชกไว้นี่แพ้น็อกให้กับเอกวายุหมอกรุงเทพธนบุรีนะครับ11พฤษภาคม62แล้วก็หายไปเลยนะครับเท่ากับว่าเรือเวทีไปปีกว่าเลยนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินสถานฟ้านี่33ปีจากศรีสะเกษนะครับฟิตซ้อมอยู่ค่ายมวยอีวีเนนแอร์นะครับโดยมีทนายต่อยนะครับสมบูรณ์นิรุตติเมธีเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะนะครับเป็นมวยขวานะเก๋าเลยนะครับเก๋ามากเลยครบเครื่องหมัดหนักศอกแรงนะครับเหลี่ยมเชิงสูงนะครับศอกสวนอันตรายเป็นมีลูกอุ้มตีด้วยนะครับอุ้มตีรัดเอวแล้วก็อุ้มตีเอาคู่ต่อสู้ไปเททิ้งนะครับเป็นมวยเป็นลูกเก่งของอีกลูกหนึ่งของทางด้านสถานฟ้าเลยนะครับ3ฟอร์มหลังนี่ต้องบอกว่ายังมีสรุดอยู่นะครับแพ้คะแนนเพชรระภาสอโซพิษที่ช่อง7นะครับแพ้คะแนนเอกลักษณ์สอสมานกาเมนที่ลุมพินีล่าสุดนี่แพ้คะแนนให้กับจักรดาววิษณุกลการที่ช่อง7 4 3ฟอร์มหลังนี่แพ้รวดทั้ง3ไฟเลยนะครับ
คู่นี้นี่เหมือนกับว่าชิงกันที่จะมาแจ้งเกิดนะครับเพราะว่าฝ่ายแดงนะครับวันมีโชคอดีตดีกีนะครับแชมป์บุญเสือตัวที่15นะครับแต่ว่าเรือเวทีไปปีกว่านะครับปีกว่าแต่ว่าหนุ่มแน่นกว่าร่างกายดีกว่านะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินสถานฝานี้เก๋ากระดูกดีแต่ว่าร่างกายดูไม่ดีนะครับเพราะว่าอายุ33ปีนะครับเพื่อนรุ่นเดียวกันนี่เลิกชกมวยไปหมดแล้วนะครับแต่ว่าสถานฝานี้ต้องเคารพเรื่องวินัยนะครับดูแลร่างกายตัวเองค่อนข้างดีนะครับถึงได้ชกมวยอยู่จนถึงทุกวันนี้รุ่นหลักเขาเดี๋ยวนี้เลิกกันไปหมดแล้วนะครับร่างกายไม่ดีนะครับช่วงหลังๆนี่โดนตรงไหนมีสะดุ้งมีเจ็บให้เห็นนะครับแล้วปลายๆก็ยุบไปดื้อเลยนะครับร่างกายไม่ดีนะครับต้องบอกว่า5ฟอร์มสุดท้ายชกไว้ที่ช่อง74นะครับแพ้รวดเลยนะครับวันนี้ก็หวังที่จะมาแจ้งเกิดอย่างเต็มที่นะครับเพื่อที่จะขากำปั้นต่อไปนะครับใจจริงๆของสถานฟ้าก็ยังไม่อยากที่จะเลิกมวยนะครับยังอยากชกไปเรื่อยๆนะครับถ้าชกดีป่าชุนก็ยังนำเสนอรายการให้ชกอยู่บ่อยๆนะครับฉะนั้นสถานฟ้าไฟนี้ต้องการที่จะมาแจ้งเกิดอย่างเต็มที่นะครับแต่ก็ต้องดูสังขารตัวเองนะครับถ้าต้นๆอาจจะดูคู่ขี้สุดท้ายแล้วการยืนระยะก็ต้องจับตามองนะครับเพราะว่าอายุป่าเข้าไป33แล้วนะครับคู่นี้ได้เสียกันคนละอย่างนะครับฝ่ายแดงวันมีโชคนี่หนุ่มกว่าก็จริงนะครับแต่ว่าเรือเวทีไปปีกว่าเลยนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนี่เก๋ากระดูกดีแต่ว่าร่างกายไม่ค่อยดีนะครับวัย32แล้วช่วงหลังๆโดนร่างกายเริ่มกรอบโดนมีเจ็บมีสะดุ้งให้เห็นแล้วก็ยุบแกว่งไปบ่อยครั้งนะครับแพ้รวดทั้ง7 5ไฟท์เลยที่ช่อง74วันนี้นะครับคู่นี้ชิงกันเกิดนะครับต้นๆอาจจะดูคู่ขี้สูสีนะครับแต่ว่าบทเบียดไปแล้วผมมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับวันมีโชคสิทธิ์นายกทวีปตะพงนะครับมองดูว่าหนุ่มกว่าร่างกายน่าจะดูดีกว่านะครับสุดท้ายแล้วน่าจะเหลือเยอะกว่าบทเบียดไปเรื่อยๆที่ผมมองว่าสถานฟ้าน่าจะมีแกว่งมียุบเหมือนครั้งที่ผ่านๆมาให้เห็นนะครับเมื่อนั้นก็น่าจะเข้าทางทางด้านวันมีโชคนะครับน่าจะเบียดเอาชนะคะแนนทางด้านสถานฟ้าเสริมพรวิวัฒน์ไปได้แบบสนุกนะครับคู่นี้มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับวันมีโชคสิทธิ์นายกทวีปตะพงส่วนคู่ที่4นะครับเป็นคู่เอกนำรายการนะครับฝ่ายแดงก็คือรณชัยตอรามอินทาหรือว่าแก้วล็อก8นะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับชายล่าพอหลักบุญนะครับหรือว่าสิทธิ์สารวัตรเป๋มหาไทยพิทยาคมนะครับพิกัด125ปอนด์นะครับทางด้านฝ่ายแดงรณชัยนี่ก็23ปีนะครับจากอุบลราชธานีนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยแป๊ะมีนบุรีนะครับโดยมีน้าแป๊ะนะครับมีนบุรีเป็นคนดูแลการฟิตซ้อมนะครับเป็นมวยซ้ายนะครับเป็นมวยฝีมือนะครับดักเตะดักแทงนะครับขวางหน้าแทงพริ้วอาวุธเร็วนะครับขวางแทงคีบตีกดตีเด้งตีนะครับเป็นมวยประเภทอาวุธหลากหลายอาวุธเร็วนะครับแล้วก็ประเภทสูงยาวด้วยนะครับ3ฟอร์มหลังก็มีชนะคะแนนเพชรลูกประคำหวานที่ลุมพินีแพ้คะแนนชายล่าพอหลักบุญที่ลุมพินีล่าสุดชนะคะแนนคมเพชรสิทธิ์สารวัตรเสือที่ช่อง7 3ฟอร์มหลังนี่ชนะ2แล้วก็แพ้1นะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินชายล่านี่22ปีนะครับจากจังหวัดเลยนะครับฉายาก็คือซ้ายเมืองเลยนะครับที่ซ้อมอยู่ค่ายมวย PK แสนชัยมวยไทยยิมนะครับโดยมีเสียแขกสมชายเทศลุ่งเรือนครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะนะครับสอนดำเกียรติสมานชายทีมสตาฟเทรนเนอร์ดูแลการฟิตซ้อมแล้วก็มีพันตำรวจตีพานุรัตน์หลักบุญให้การสนับสนุนนะครับเป็นมวยซ้ายนะครับเป็นมวยซ้ายนะครับจังหวะฝีมือเตะต่อยแรงศอกคมนะครับหลักเหลี่ยมสมอง IQ สมองมวยดีนะครับเป็นมวยซ้ายกับซ้ายด้วยกันนะครับซ้ายเมืองอุบลกับซ้ายเมืองเลยวัดกันนะครับคู่นี้3ฟอร์มหลังของทางด้านฝ่ายน้ำเงินชายล่านะครับก็มีชนะคะแนนเทพทักษิณส.สอนศิลป์ที่ราชดำเนินชนะคะแนนรณชัยตอรามอินทาที่ลุมพินีล่าสุดนะครับชนะคะแนนเพชรสมานส.สมานกาเมนที่ลุมพินี3ฟอร์มหลังของทางด้านฝ่ายน้ำเงินนี่สดมากๆเลยนะครับชนะรวดทั้ง3ไฟท์เลยนะครับคู่นี้พลิกสถิติแล้วเคยพบกันมาแล้ว1ครั้งนะครับเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์2563นะครับวันนั้นเป็นศึกพี่เคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับชกกันในพิกัด123ปอนด์นะครับแล้วก็ชกกันได้สนุกคู่ขี้เบียดไปคู่ขี้พลิกไปพลิกมาตลอดนะครับแต่ว่าสภาพแวดล้อมของทางด้านฝ่ายน้ำเงินชายล่าดูดีกว่านะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับเป็นศึกพี่เคแสนชัยลูกพี่ของทางด้านฝ่ายน้ำเงินชายล่านะครับสภาพแวดล้อมต่างๆก็เลยดูได้เปรียบนะครับก็เลยเฉือนต้องบอกว่าเฉือนเอาชนะคะแนนไปได้สุดท้ายแบบบุดวิดเลยนะครับวันนั้นเป็นศึกของลูกพี่ทางด้านฝ่ายน้ำเงินชายล่านะครับชายล่าก็เลยเบียดเอาชนะคะแนนไปได้นะครับวันนี้ขยับเวทเป็น125ปอนด์นะครับเพิ่มเวทเป็นอีก2ปอนด์ชกกันที่เวทีช่อง74นะครับก็ต้องบอกว่า
น่าเสื่อน่าจะตกอยู่กับทางด้านฝ่ายแดงรณชัยบ้างนะครับเพราะว่าอยู่ในสายในทีมงานคนจัดนะครับฉะนั้นดูว่าน่าเสือวันนี้นะครับน่าเสือของทางด้านรณชัยดูจะได้เปรียบบ้างนะครับและดูว่ารูปร่างได้สูงได้ร้อยกว่านิดๆ ด้วยนะครับวงนอกดูคู่ขี้สูสีนะครับแต่พอประกบวงในนะครับผมมองว่าดังทางด้านรณชัยนะครับมีลูกคีบคอกดตีแล้วก็เด้งตีนะครับซึ่งทางด้านชายล่ามีน้อยนะครับมีน้อยกว่าทางด้านรณชัยแต่วงนอกนี่ถือว่าอาวุธสปีดอาวุธรวดเร็วใกล้เคียงกันเลยนะครับแต่พอประกบวงในนี่ดูว่าทางด้านรณชัยนะครับมีลูกคีบมีลูกขวางแทงแล้วก็มีลูกคีบแล้วก็ลูกกดตีเด้งตีด้วยนะครับดูได้เปรียบนะครับวงในทางด้านรณชัยดูได้เปรียบนะครับแล้วก็ดูได้ลอยกว่าด้วยนะครับสุดท้ายแล้วนะครับวันนี้ผมชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับรณชัยตอรามอินทาสีเสื้อนี้อยู่ในสายทีมงานคนจัดในวันนี้สภาพแวดล้อมต่างๆดูได้เปรียบนะครับโดยเฉพาะวงในลูกขวางแทงลูกกดตีลูกคีบตีลูกเด้งตีนะครับสวยมากเลยนะครับผมชอบมากลูกนี้สุดท้ายแล้วน่าจะเฉือนเอาชนะคะแนนทางด้านชายล่าพอหลักบุญแก้แค้นได้สำเร็จนะครับคู่นี้มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับรณชัยตอรามอินทาสำหรับวันนี้นะครับเป็นการวิเคราะห์ล่วงหน้ามวยไทย7 สีขึ้นชกกันในวันอาทิตย์ที่30 สิงหาคม 2563นะครับคู่มวยอาจมีการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักมวยสภาพแวดล้อมต่างๆมีการเปลี่ยนแปลงนะครับฉะนั้นมวยชอบก็อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เช่นกันนะครับเราจึงต้องกลับมาติดตามกันอีกครั้งหนึ่งในเกาะติดตะช่างบวกกระแสเรทนะครับในวันที่นักมวยขึ้นชกจริงสืบให้รู้แล้วสืบให้รู้ว่านักมวยตัวไหนมาดีกว่ากันกระแสอยู่ฝั่งไหนเยอะกว่ากันนะครับอย่างที่บอกนะครับข้อมูลดีข้อมูลลึกก็มีชัยไปกว่าครึ่งนะครับฉะนั้นต้องกลับมาติดตามกันอีกครั้งนึงในเกาะติดตะช่างบวกกระแสเรทนะครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ